ุณผู้ชมฮะวันนี้บอสณวัฒน์คุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป์วันนี้ก็ไปออกรายการแล้วก็มีการพูดบางช่วงบางตอนเหมือนกันนะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเรื่องนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณณวัฒน์นะนี่ถามว่าเกี่ยวยังไงอะเรื่องของแม่ตั๊กเนี่ยกับป้าเบียเกี่ยวยังไงมันไปเกี่ยวข้องกับผู้กันแล้วก็แมงปอฮะเพราะเห็นบอกว่าตอนนี้ตัวเองเป็นคนดูแลอยู่ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ตั๊กเนี่ยเอาผู้กันแมงปอไปไลฟ์ใช่ไหมแล้วคุณณวัฒน์บอกว่าผมก็กำลังจะติดต่อเด็ก2คนนี้ให้มาทำงานเหมือนกันเออเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าตัวของน้องเองในวันดังกล่าวได้รับการติดต่อแล้วก็บอกว่าให้ไปไลฟ์สดเพื่อรู้ว่าเป็นขายทองเป็นการขายทองมีการเขียนโน้ตแปะไว้ให้พูดเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นต่างๆทั้งนี้เด็กๆ2คนก็คงจะปฏิเสธอะไรไม่ได้เพราะอายุยังน้อยอยู่ขนาดเดียวกันหลังจากที่ยอดขายออกมาดีเพราะแมงปอกับผู้กันก็อยู่ในกระแสนะฮะนี่ๆเอาไปไลฟ์สดขายทองที่ร้านทองอ่ะจนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ารับปากว่าจะสร้างบ้านให้น้องเป็นเงิน 6-7 แสนบาทซึ่งน้องพูดชัดแล้วว่าไม่ขอรับแล้วไม่ขอรับการช่วยเหลือใดๆจากคุณทักอีกทั้งยังมีการพูดคุยกับน้องด้วยนะฮะคุณณวัฒน์เองบอกแมงปอกับผู้กันอย่าไปรับเพราะเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาตามมาลองฟังเสียงคุณณวัฒน์ดูฮะมันมี2 ส่วนส่วนหนึ่งมันอาจจะเกี่ยวกันนิดหน่อยเพราะว่าบังเอิญตอนนี้ผมดูน้องผู้กันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้น้องเริ่มถูกโจมตีแล้วหาว่าไปช่วยกันส่งเสริมการตลาดทำให้คนเสียหายเยอะให้มันชัดเจนว่าน้องเนี่ยไปโดยที่น้องไม่รู้ด้วยนะว่าขายทองโดยเฉพาะคนในกลุ่มเขาเป็นคนจัดให้ไปจะปฏิเสธได้ไหมมันก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะน้องอายุ21แล้วเพราะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเชียร์ให้คนซื้อนั่นคือข้อแรกจริงๆแล้วน้องเนี่ยถูกการติดต่อผ่านเขาเรียกเพื่อนของคุณตั๊กครับเขาก็เขียนโฉนดให้ปะอยู่หลังกล้องว่าให้พูดว่าอะไรเขาก็แค่นั้นเองเขาไม่รู้อะไรครับแล้วเขาก็รับเงินแล้วก็กลับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือแบบเนื่องจากยอดขายเนี่ยค่ะแล้ววันนี้แมงปอผู้กันอยู่ภายใต้การดูแลของคุณณวัฒน์ไม่ได้บังคับเซ็นสัญญาด้วยคำถามคืออ้าวแล้วบ้านก่อนหน้านี้ที่แม่ตั๊กเนี่ยเคยลงพื้นที่เคยไปด้วยตัวเองเลยนะคะที่กำแพงเพชรแล้วบอกว่าจะสร้างบ้านให้กับเด็ก2คนจะเอายังไงกันต่อเมื่อแมงปอกับผู้กันบอกแล้วว่าจะไม่รับบ้านของแม่ตั๊กเปิดภาพเก่าสักนิดนึง20กันยายนก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแม่ตั๊กเขาเคยลงพื้นที่ไปดูแล้วจะสร้างบ้านตรงนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ฝั่งของน้องแมงปอภาพเก่าในวันนั้นไม่รู้จะได้เห็นอีกไหมเพราะวันนี้น้องดนผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีไปตรงจุดดังกล่าวนะคะที่ดินที่บ่อถ้ำขานุวรลักษบุรีซึ่งวันนี้คุณพ่อบอกว่าก็ตั้งใจจะซื้อไว้ให้ทางด้านของแมงปอกับผู้กันและแม่ตั๊กก็เดินทางมาบอกเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้ 700,000 หลังจากเป็นข่าวก็ยอมรับก็เป็นห่วงลูกสาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงกันต่อก็ติดตามจากข่าวกับทางฝั่งของแม่ตั๊กน้องเปิดภาพแม่ตั๊กคู่สักนิดนึงภาพเก่ากับภาพใหม่ของวันนี้พ่อบอกว่าอ่ะก็ไม่รู้จะพูดถึงอะไรมากนะก็เป็นกำลังใจเล็กๆให้ก็แล้วกันส่วนบ้านน่ะก็ไม่ได้อยากให้เขามาสร้างอะไรได้หรอกเพราะว่าตอนนี้ปลดหนี้ของตัวเองได้ก็โล่งใจแล้วกำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้แต่ได้ซื้อแน่นอน 100% เป็นจำนวนเงินแสนกว่าบาทยกให้น้องแมงปอกับผู้กันแม่ตั๊กก็มาดูแล้ววันนั้นร้อยตารางวาครับผมเรื่องห่วงในห่วงตลอดระยะเวลาทุกเวลาเลยเนาะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ต้องห่วงเนาะพ่อแม่อ่ะต้องห่วงลูกตลอดครอบครัวบอกจะสร้างบ้านให้ล่ะนี่ค่ะคือที่ดินเนี่ยครอบครัวเป็นคนซื้อนะคะไม่ใช่แม่ตั๊กนะพ่อกับแม่เป็นคนซื้อแต่แม่ตั๊กเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้ในที่ดินของน้องนั่นแหละมันก็เป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นมากับการที่เอาพวกคนดังในกระแสตอนนั้นเนี่ยมาแล้วก็จะเติมเต็มให้เขาอย่างเจ๊กบบาลัมพูมีหนี้ใช่ไหม 500,000 เอาเงินไปเลยนี่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมขัดขวางเรื่องความรักใช่ไหมก็เดี๋ยวจะไปสร้างบ้านให้ถูกไหมฮะค่ะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นการสร้างตัวตนหรืออะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวรอพิสูจน์กันดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย